เหลืออะไรเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปเหลืออะไรครับนี่เลยแถบเครื่องมือมาตรฐานนั่นเองภาษาอังกฤษจะเรียกว่า standard tools bar นะครับ standard tools bar เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานตรงนี้บันทึกหัวข้อลงไปก่อนครับวันนี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนประกอบนะครับของหน้าต่างโปรแกรมเยอะไหม2ส่วนประกอบเยอะไหมน้อยนิดเดียวเองนี่คือส่วนประกอบแรกนะครับแต่ละ1ส่วนประกอบจะมีย่อยอยู่ประมาณ10ข้อดีไหมแต่ละส่วนประกอบอย่างแถบเครื่องมือมาตรฐานนี้ก็จะมีส่วนประกอบย่อยๆเนี่ยประมาณ10ถึง20เครื่องมือบันทึกหมดเลยดีไหมโอ้ดีเหรอไม่ดีนะไม่ดีเดี๋ยวคุณครูยกเฉพาะที่มันสำคัญสำคัญนะครับที่นักเรียนต้องทราบต้องรู้ต้องนำไปใช้งานนะครับสักเท่าไหร่ดี10ส่วนประกอบเยอะไหมโอ้ไม่เยอะหรอกลูกนิดเดียวนะสมัยคุณครูเรียนเนี่ยไม่มีนะแบบเนี้ยครูอ่านแล้วจดเอาจดบันทึกลงย่อลงนะครับทั้งนั้นเลยของเธอเนี่ยคุณครูทุกคนเขาพยายามที่จะย่อลงมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนนั้นได้บันทึกลงไปแบบย่อแถบเครื่องมือมาตรฐานอยู่ตรงไหนแถบเครื่องมือมาตรฐานอยู่ตรงไหนบอกได้ไหมครับบอกได้ไหมเอ่ยอยู่ตรงไหนนี่นะครับตัวเล็กไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวครูย่อขยายให้ดูนะครับนี่คือในส่วนของแถบเครื่องมือมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่นักเรียนจะได้ใช้งานกันแทบทุกปุ่มนะครับมีเยอะมากมายเลยเนี่ยแบ่งเป็นปุ่มย่อยเยอะแยะมากมายนะครับครูจะขยายให้ดูพร้อมทั้งบอกนะครับเป็นส่วนเป็นคำสั่งพื้นฐานที่แทนด้วยปุ่มภาพบันทึกตรงนี้ลงไปด้วยครับนักเรียนยังไม่ต้องวาดรูปลงไปนะคุณครูขยายให้ดูเฉยๆว่าทั้งหมดนี้คือแถบที่เรียกว่าแถบเครื่องมือมาตรฐานหรือ standard tools bar นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่แทนด้วยปุ่มภาพต่างๆนะครับนักเรียนถ้านักเรียนเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรมันไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้คือรูปอะไรเอ่ยรูปของอะไรลูกเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับแสดงว่าเราไว้ใช้พิมพ์งานหรือพิมพ์งานนั่นเองนะครับมันจะเป็นคำสั่งที่บอกแบบง่ายๆนะครับบอกง่ายๆอย่างตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นรูปของแผ่นดิสเกตใช่ไหมครับแน่นอนว่าแผ่นดิสเกตใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรเอ่ยแผ่นดิสเกตใช้ระบายสีรูปภาพหรือเปล่าใช้เก็บข้อมูลนะครับใช้เก็บข้อมูลแน่นอนว่าจะต้องมีไว้ใช้ในการบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลลงในแผ่นดิสเกตหรืออาจจะเป็นลงในแผ่นซีดีรอมนะอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วนะครับแหมปากกามันเขียนลื่นนะเขียนไวนะปากกามันเขียนลื่นพยายามใช้ปากกาที่มันดีๆนิดนึงลูกเวลาเขียนเราจะได้ไม่ลำบากในการเขียนนะครับบางครั้งเราซื้อปากกาที่ไม่ค่อยดีมาใช้เนี่ยมันเขียนแล้วมันก็ติดขัดเนาะบางครั้งหมึกมันก็ล้นมันก็อะไรออกมาไม่สวยงามนะหาปากกาดีๆมาเขียนนิดนึงแท่งละ10-20บาทมันก็ยังคุ้มค่าเนาะทีนี้คุณครูจะแยกไปทีละส่วนประกอบเลยนะครับทีนี้เรามาทำการวาดรูปประกอบไปด้วยก่อนอื่นให้นักเรียนดูภาพก่อนแล้วนักเรียนลองตอบมาสิว่านี้เอาไว้ทำอะไรปุ่มคำสั่งที่นักเรียนเห็นเนี่ย
มีไว้ใช้ทำอะไรครับทราบไหมไว้ทำอะไรลูกไม่ใช่ไม่ใช่เก็บข้อมูลไว้ทำอะไรปุ่มที่นักเรียนเห็นนี้มีไว้สำหรับเปิดแผ่นงานใหม่นักเรียนน่าจะนำความรู้เดิมเมื่อชั้นป.4 นะมาตอบได้นะครับเพราะว่าเหมือนกันเลยตรงนี้ปุ่มนี้เหมือนกันกับโปรแกรม Word ที่เราได้เรียนกันไปวาดรูปประกอบไปด้วยนะครับวาดรูปนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากนะครับวาดสักช่องหนึ่งของตารางนักเรียนก็ได้ช่องหนึ่งหรือสองช่องนะครับถ้าช่องหนึ่งมันเล็กเกินไปก็สักสองช่องวาดรูปไปด้วยการ์ตูนที่นักเรียนเห็นนี้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะเคยดูไหมการ์ตูนเรื่องนี้เคยไหมแล้วเรื่องอะไรทราบไหมโอ้จำไม่ได้ใช่ไหมคุณครูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะนานแล้วไม่ได้ดูนานแล้วแต่ว่าคุณครูดูบ่อยเด็กๆนะต่อไปอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญนะครับคือส่วนนี้บอกได้ไหมใช้ทำอะไรแค่เห็นภาพแล้วบอกได้ไหมตอบได้ไหมครับมีไว้สำหรับมันเป็นรูปอะไรเนี่ยมันเป็นรูปอะไรเป็นรูปของเขาเรียกว่าอะไรภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกแฟ้มในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟลเดอร์นั่นเองโฟลเดอร์มันทำอะไรอยู่มันเปิดอยู่แสดงว่าใช้สำหรับเปิดชิ้นงานที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับหรือเปิดแผ่นงานเดิมก็ได้บันทึกวาดรูปไปด้วยนะครับแต่รูปกระรอก2ตัวข้างหลังไม่ต้องวาดนะไม่ต้องวาดนะบอกไว้เผื่อใครอยากจะวาดลงไปไม่ต้องวาดลงไปนะครับเปิดแผ่นงานเดิมแผ่นงานเดิมก็คือแผ่นงานที่เราเซฟไว้บันทึกไว้ในที่ใดก็ได้ใน CD ก็ได้นะครับในแฟลชไดรฟ์ก็ได้ในแผ่นดิสเกตก็ได้สั้นๆ นะครับเยอะจริงแต่ว่ามันสั้นๆ นะครับต่อไปอีกหนึ่งปุ่มนี่ปุ่มนี้ต้องตอบได้แน่นอนปุ่มนี้ใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรลูกปุ่มนี้ใช้ในการบันทึกหรือเซฟลงเครื่องคอมพิวเตอร์ลงแฟลชไดรฟ์ลง CD ROM ได้หมดเลยนะครับใช้ในการบันทึกหรือเซฟแผ่นงานนั่นเองนะครับเซฟหรือบันทึกแผ่นงานเป็นรูปของแผ่นดิสเกตนะครับปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะไม่ค่อยได้ใช้แล้วส่วนใหญ่นักเรียนก็จะได้จะมีแฟลชไดรฟ์ไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งไม่กี่บาทนะ100 200บาทวันก่อนครูไปดูมานะ4จิก200บาท4จิก200บาทสมัยก่อนครูมี1จิกนี่ก็หรูแล้วนะสมัยก่อน1จิกก็เท่ากับ4จิกสมัยนี้นะครับอาจจะแพงกว่าด้วยกิกะไบต์นะกิกหรือกิกเขาเรียกกิกกิกกับไบอะไรนะ4กิกก็กิก4คนผมไม่ใช่นะมันเป็นตัวเก็บข้อมูลมันเป็นขนาดของตัวเก็บนะมันไม่ใช่หมายถึงคนนะครับต่อไปถัดไปเลยต่อกันอันนี้ล่ะรูปอะไรรูปเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์มีไว้ใช้แน่นอนเลยครับพิมพ์แผ่นงานออกมาเห็นไหมเวลาที่นักเรียนต้องการพิมพ์งานบางครั้งเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่ไฟล์ไปเลือกพิมพ์เนี่ยมันเสียเวลากดตรงนี้เลยลูกกดตรงนี้ได้เลยนำเมาส์ไปคลิกตรงเนี้ย
พิมพ์งานพิมพ์งานออกมาได้เลยวาดรูปประกอบด้วยนะครับไม่ต้องสวยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าวาดเครื่องพิมพ์เป็นหม้อหุงข้าวนะเออวาดเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ให้มันเป็นเครื่องพิมพ์นะครับเออวาดเป็นหม้อหุงข้าวเตาแก๊สละยุ่งเลยไม่รู้ไว้ทำอะไรต่อไปต่อไปครับนี่เลยทำอะไรเอ่ยไว้ใช้ทำอะไรครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเนี่ยเธอเห็นอะไรบ้างในรูปเห็นกระดาษกระดาษกับแว่นขยายหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเอาไว้ขยายดูใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกจริงๆแล้วตรงนี้เอาไว้สำหรับดูตัวอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์นะครับไม่ใช่เป็นการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่ก่อนที่นักเรียนจะพิมพ์เนี่ยบางครั้งเวลาเราสร้างตารางเนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดพอบางครั้งตารางมันก็แหว่งก็โว่ใช่ไหมเราถึงจะต้องกดปุ่มเนี้ยเพื่อที่จะดูว่าตารางเราครบหรือเปล่าบางครั้งมันหายไปเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ตารางมันก็ดูไม่สวยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องกดปุ่มนี้ในการขยายดูตัวอย่างก่อนพิมพ์คือเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยมันพิมพ์อย่างไรก็จะได้แบบนั้นนะครับดูแล้วมันเห็นอะไรพิมพ์ออกไปก็จะได้แบบนั้นเช่นเดียวกันวาดรูปลงไปด้วยต่อกันเลยแล้วนี่ล่ะทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับอะไรนะเปลี่ยนตัวอักษรไม่ใช่นักเรียนเห็นตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ A B C แล้วมีเครื่องหมายอะไรอยู่เครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรลูกเวลาที่เราทำเวลาที่เราทำแบบฝึกหัด1ข้อเนี่ยแล้วเขาขีดถูกใช่ไหมขีดถูกก็คือเราทำถูกแสดงว่าตรงนี้จะหมายถึงว่ามีไว้สำหรับตรวจนะครับตรวจการสะกดและไวยากรณ์ของตัวอักษรตัวหนังสือนั้นๆ นั่นเองที่มีอยู่ในพจนานุกรมนะครับบางครั้งเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมเวลาพิมพ์แล้วมันขึ้นจักเห็นไหมสีแดงๆอ่ะแสดงว่าเราพิมพ์ผิดนะครับบางครั้งมันพิมพ์ผิดแต่บางครั้งมันก็ขึ้นถ้าไม่มีในพจนานุกรมยกตัวอย่างเช่นชื่อของครูเนี่ยชื่อของครู10ปกรณ์เนี่ยไม่มีในพจนานุกรมนะครับมันจะขึ้นจากเช่นเดียวกันแต่เขียนถูกต้องเลยชื่อครูถูกต้องไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปลูกนะครับมันอาจจะเป็นคําที่เขียนขึ้นมาเฉพาะมีความหมายเฉพาะนะอย่างชื่อคุณครู10ปกรณ์เนี่ยแปลว่าผู้สร้างศิลปะสร้างศิลปินนะครับเห็นไหมตรงไหมตรงไหมตรงไหมลูกสร้างศิลปะสร้างศิลปินออกมาศิลปินตรงไหมผมไม่ตรงเลยเนอะไอ้ที่สอนวงโยอยู่ทุกเช้านี่ไม่ตรงเลยไม่ได้ศิลปะออกมาเลยไม่ได้ศิลปินนักดนตรีออกมาเลยเนอะแหมชื่อนี่มันไม่ตรงซะเลยต่อไปถัดไปครับนี่คือรูปของกรรไกรไว้ใช้ทำอะไรครับตัดอะไรเอ่ยนึกว่าจะบอกว่าตัดกระดาษตัดตัวอักษรเก่งมากนะครับใช้ตัดตัวอักษรหรือตัดข้อมูลไม่ใช่ไว้ตัดกระดาษไม่ถูกนะแสดงว่านี่นะมีนักเรียนตอบได้คุณครูว่าจะหลอกถามซะหน่อยแมทดันตอบถูกมีไว้สำหรับตัดข้อมูลหรือย้ายข้อมูลตัดแล้วจะหายไปเลยนะตัดไม่เหมือนการ copy นะครับไม่เหมือนการคัดลอกคัดหรือ copy แต่ตัดนี่ก็คือการย้ายข้อมูลย้ายจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับย้ายไปเลยหรือตัดหายไปเลยก็ได้ตัดทิ้งไปเลยก็ได้วาดรูปกรรไกรด้วยไม่ใช่วาดกรรไกรเป็นตะเกียบนะไม่ใช่วาดกรรไกรเป็นตะเกียบต่อไป
นี่ล่ะไว้ใช้สำหรับเป็นรูปของอะไรเนี่ยรูปของเป็นรูปของกระดาษใช่ไหมลูกเหมือนกันไหมกระดาษ2อันเหมือนกันไหม2แผ่นเหมือนกันแสดงว่าใช้สำหรับใช้ทำอะไรครับเหมือนกันเลยเนี่ยก๊อปปี้หรือคัดลอกข้อมูลนั่นเองเก่งมากคัดลอกหรือก๊อปปี้ข้อความเดิมแต่ยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมเราต้องการที่จะก๊อปปี้หรือคัดลอกไฟล์ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเธอเนี่ยไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ยังอยู่ไหมอยู่สะดุ้งเลยบอกไม่อยู่สะดุ้งเลยอยู่นะแต่ถ้าเราใช้คำสั่งตัดหรือกรรไกรเมื่อสักครู่นี้ไฟล์ในแฟลชไดรฟ์จะอยู่ไหมไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะต้องใช้ให้ถูกด้วยบางครั้งเวลาที่เราอาจจะเผลอบางครั้งเผลอไปคลิกตัดแล้วทำการแก้ไขข้อมูลหมดเลยเนี่ยอ้าวตายแล้วเราต้องการแก้ไขผิดด้วยแล้วไปตัดข้อมูลออกมาแล้วด้วยทำไงยุ่งเลยต้องทำใหม่หมดนะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะครับต่อไปอันนี้ล่ะฮะรูปอะไรนะจานบินไอ้มองยังไงเป็นรูปจานบินถ้ามองเป็นหน้ากากหุ่นยนต์ก็ว่าไปอย่างด้านหลังสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอะไรลูกลองทายสิเป็นแผ่นรองวาดใช่ไหมหรือแผ่นรองกระดาษแล้วเนี่ยล่ะด้านบนเป็นกระดาษนั่นคือเราสามารถที่จะนำกระดาษเนี่ยไปทำอะไรลูกไปวางไว้ได้ตรงนี้แทนในการวางข้อมูลนั่นเองเราสามารถเอากระดาษเนี่ยไปวางลงในแผ่นรองวาดนำไปวางเห็นไหมเขาใช้รูปภาพสื่อนะครับสื่อถึงการวางข้อมูลนั่นเองเราสามารถตัดแล้วไปใช้คำสั่งวางสามารถคัดลอกแล้วใช้คำสั่งวางตรงนี้สามารถที่ใช้ควบคู่กันได้นะครับต้องเรียนมาแล้วเท่านั้นแหละเมื่อตอนป.4ใช่ไหมจริงๆป.3คุณครูก็สอนแล้วเนี่ยโอ้สอนนักเรียนเรียนรู้กันมาเยอะแล้วนะครับแต่บางครั้งแล้วเนี่ยมันลืมฉะนั้นถึงจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่นะครับบางครั้งโปรแกรม1โปรแกรมเดียวกันโปรแกรมต่างกันมีรูปแบบนี้เหมือนกันแต่อาจจะใช้คนละอย่างกันก็ได้นะครับบางครั้งต่อไปอีก1รูปอันนี้ล่ะฮะแปรงทาสีนะครับแปรงทาสีนี้มีไว้ใช้ทาสีบ้านทาสีบ้านอะไรไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี้นักเรียนอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยในรูปมันก็อาจจะสื่อไม่ตรงกันกับสิ่งที่ได้นะครับตรงนี้มีไว้สำหรับจัดรูปแบบตัววาดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับบางครั้งแล้วเนี่ยรูปอาจรูปเป็นอย่างไรคำตอบที่ได้อาจจะแตกต่างกันไปก็ได้นะครับทันไหมเนี่ยทันไหมครับสั้นๆเองนะทันนะต่อเลยไหมครับเราเหลืออีกโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเราเหลือค่อนข้างเยอะต่อกันเลยนะอันนี้ล่ะเป็นรูปของลูกศรมันชี้ไปทางด้านไหนลูกมันวนไปทางด้านไหนวงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมวนทางด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยแปลว่าย้อนไปการกระทำก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปการกระทำต่อนะก่อนหน้านี้ตรงนี้ในกรณีที่บางครั้งนะครับบางครั้งเราเปลี่ยนตัวอักษรเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ตัวอักษรปกติแล้วมันสีอะไรลูกสีอะไร
สีดำนะสมมุติเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะเราไม่ชอบแล้วถ้าเราไปด้าข้อมูลแล้วไปกดเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมเนี่ยมันช้าไหมบางทีมันช้าเรากดตรงนี้แหละลูกมันก็จะย้อนกลับไปสีดำเหมือนเดิมได้ทันทีง่ายไหมมันง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับเหมือนกับเป็นการย้อนกลับไปทำก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับปุ่มเหล่านี้ช่วยเราเยอะครับถ้าเราทราบว่าไว้ทำอะไรไม่งั้นเราก็ต้องเข้าไปที่แก้ไขย้อนกลับไปกระทำก่อนหน้านี้ edit undo นะภาษาอังกฤษมันก็ยุ่งยากนะครับต่อไปวนไปทางด้านซ้ายแล้วต้องมีวนไปไหนอีกต้องมีวนกลับไหมมีวนกลับด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่ารูปมันจางๆนิดนึงแต่เป็นการวนกลับไปทางด้านขวาตรงนี้มีไว้ใช้ในการไปการกระทำหลังสุดนะครับบางครั้งเราเปลี่ยนใจเราอยากให้กลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมตัวอักษรเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านล่างปุ่มวนไปทางด้านขวาก็คือย้อนกลับไปสีเขียวเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมบางทีเราเปลี่ยนใจเราก็ย้อนกลับไปได้นะครับสะดวกแต่ในชีวิตจริงเราย้อนกลับไปได้ไหมเวลาเราทำอะไรผิดไปไม่ได้นะครับฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดให้ดีคิดหน้าคิดหลังนะคิดบนคิดล่างให้ดีลูกต่อไปตัวนี้สำคัญมากเลยตัวนี้เป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร์เรียกว่าเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายซ้ำนั่นเองซ้ำมีไว้ใช้ในการหาผลรวมอัตโนมัตินะครับซ้ำเป็นการบวกข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะคิดเลขหรือคำนวณเลขเนี่ยนักเรียนเพียงแต่ใส่ตัวเลขไปตามช่องเลยลูกแล้วก็ลากข้อมูลกดซ้ำบรรทัดสุดท้ายก็จะรวมข้อมูลในแถวนั้นมาให้นักเรียนเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเสียเวลากดบวกกันอยู่นี่ไปบวกนั่นนั่นบวกนี้ในเครื่องคิดเลขเพียงแต่เราเขียนหรือพิมพ์ลงไปในช่องตารางของ Excel นะครับแล้วก็กดซ้ำก็จะได้ผลรวมออกมาเรียบร้อยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเก่งต่อไปตรงนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับมีความสำคัญเช่นเดียวกันครับนักเรียนสังเกตไหมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A กับ C หรือ Z มีเครื่องหมายโลมาใช่ไหมครับแล้วทางด้านนี้ล่ะด้านนี้เป็นตัว Z หรือตัว C กับตัว A ทางด้านล่างแสดงว่ามันมีไว้ใช้การในการเรียงข้อมูลนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเรียงข้อมูลจากน้อยมามากหรือมากไปน้อยก็ได้โดยการใช้ปุ่มนี้นะครับบางครั้งเรามีตัวเลขเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็น10ช่องแต่เราต้องการที่จะให้ตัวเลขเนี่ยมาเรียงจากมากไปน้อยได้ไหมได้หรือเรียงจากน้อยไปมากได้ไหมได้ทำได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยเอาอีกไหมหมดยังโอ้ยยังอีกเยอะเลยแม่วันนี้เพียบวันนี้จัดเต็มอีกหนึ่งปุ่มนี่มันอะไรกันนะนะขึ้นเครื่องหมายอะไรเขาเรียกเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายอะไรนะเขาเรียกเครื่องหมายอะไรลูกป.4 เรียนมาแล้วพูดง่ายๆเลยเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามนี้มีไว้สำหรับเป็นตัวช่วยของโปรแกรม Microsoft Office นั่นเองหรือเป็นตัวช่วย
ของโปรแกรมต่างๆนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมวิธีใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เห็นไหมครับถ้าเราต้องการจะทราบอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรในโปรแกรมเข้าไปที่ตัวนี้ลูกคลิกเข้าไปจะมีในส่วนของความช่วยเหลือข้อมูลต่างๆนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรมส่วนใหญ่แล้วปุ่มตรงนี้จะมีทุกๆโปรแกรมนะครับเพราะว่ามีไว้ช่วยในการเรียนรู้โปรแกรมนั่นเองแต่บางครั้งถ้าโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางครั้งก็ยากนิดนึงนะต้องนำดิกนำดิกชินลี่มาแปลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมภาษาไทยนะเราก็อ่านได้ง่ายเลยเหลืออีก10นาทีไม่แน่ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเราไปไวกันนิดหนึ่งนะเรายังเหลืออีก1ส่วนประกอบที่สำคัญยังไม่หมดนะยังมีอีก1ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือตรงนี้ลูกแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนั่นเอง